นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันตีขอถวายความเคารพท่านพระครูที่มานั่งเป็นเกียรติในโอกาสวันนี้ขอโอกาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยปรารภถึงการจากไปของคุณพ่อจวงทองกระโทกที่ล่วงลับดับสังขารจากลูกหลานไปโดยไม่มีวันกลับยังความเศร้าโศกเสียใจมาให้ลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายที่นับจากวันนี้ไปก็คงไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้สนทนาพบหน้ากันอีกมานั่งตามสบายโยมไม่ต้องไหว้ก็ได้ ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเทศที่บ้านชีวันตำบลชีวันนะชีวันเนาะโยมมีสติดีมากเลยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยได้มาเทศก็ไม่ใช่อะไรคือโยมเขาไม่เคยนิมนต์โยมไม่เคยนิมนต์ก็เลยไม่ได้มาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทองกระโทกที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อล่วงลับดับสังขารแล้วเราก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีหรือตามหลักในทางพระพุทธศาสนามีศาสนาเดียวที่มีการเสียชีวิตแล้วก็มีการตั้งศพทำบุญได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสกุลมาสวดพระอภิธรรมสวดพระหัตถนัยสวดอภิธรรมสังคหะแล้วที่ขาดไม่ค่อยได้ก็คือนิมนต์พระมาเทศอำเภอพิมายเป็นอำเภอที่เป็นนักปราชญ์เยอะมีนักเทศที่ไม่ขาดยุคไม่ขาดสมัยมีนักเทศที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นหลวงพ่อเขียวนับจากท่านล่วงลับไปก็มีหลายรูปที่ขึ้นมาทดแทนแต่ก็เป็นวิถีชีวิตของปุถุชนคืนสู่สามัญวันหนึ่งก็ลาสิกขาลาเพศเพราะฉะนั้นในชีวิตพระกับการสึกเป็นเรื่องธรรมดาโยมบางคนพอรู้ว่าพระสึกก็นิมทาว่าพระมีกิ๊กมีกิ๊กตั้งแต่บวชเห็นไหมสึกมาไม่ถึงปีมีเมียแล้วพระถ้าสึกมาไม่มีเมียเขาก็โทษถ้าศึกมาไม่หาเมียศึกมาทำอะไรทำไมไม่บวชเป็นพระอยู่ยังไงแหละศึกมาหาสมบัติอะไรพอมีเมียปั๊บนั่นเห็นตั้งแต่เป็นพระจีบกันมาตลอดโยมมองเป็นเรื่องธรรมดามันก็มีความสุขเมื่อล่วงลับดับสังขารลูกหลานจัดงานศพประดับประดาสวยงามมีทั้งพวงหรีดมีโรงเย็นมีฉากประดับประดาแสดงว่าคุณพ่อจวงเป็นคนที่ใกล้ชิดกับวัด
ใกล้ชิดกับพระสงฆ์สอนลูกสอนหลานให้ดำรงมั่นใช้สติในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสังเกตจากพวงหรีดสวยงามแต่ที่ว่าสวยไม่ใช่ว่าอาตมาอยากได้นะเดี๋ยวบอกโอ้หลวงตาบอกว่าสวยถวายหลวงตาไปสัก5พวงก็ขอบคุณแต่คงรับไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะใช้เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันมีโรงเย็นเก็บศพได้หลายวันแต่ประเทศไทยหรือทั่วโลกมีโควิดทุกคนก็หวาดกลัวกันโควิดเนี่ยมันกลัวเป็นบางช่วงเป็นบางหมู่บ้านเป็นบางตำบลบางหมู่บ้านบางตำบลก็มีงานศพก็จัดได้4วัน5วันอย่างตำบลตมาเนี่ยตายเช้าเผาบ่ายตายบ่ายเผาเย็นตายยังไม่ถึงศพจากโรงพยาบาลยังไม่ถึงบ้านอสม.มันมาล้อมเชือกหมดแล้วทั้งที่เราไม่ได้เชิญมันก็เสือกไม่ได้ว่าอสม.ที่นี้พูดถึงแถวบ้านพูดถึงบ้านฉันดอกไม่ว่าแถวกระหนี่ดอกแถวบ้านฉันอสม.นี่มันเสือกบ้านฉันนี่คนจากกรุงเทพไปถวายสังฆทานเจ้าวาดเอาเชือกไปผูกล้อมกุฏิเจ้าวาดออกไม่ได้ทำไมไปผูกอะไรอย่างนั้นบอกหลวงพ่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงพอมาวัดตมาบอกตมาไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงตมาอยู่กลุ่มโสดมันก็เลยไม่กล้าทำอะไรทำบุญดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญเป็นที่พึ่งคนเราก่อนจะตายจะนึกถึงบุญเวลาชวนทำบุญก็ไม่อยากทำบุญแต่เวลาประสบปัญหาชีวิตก็อยากจะทำบุญบางคนไม่เคยเข้าวัดขี่มอเตอร์ไซค์ล้มออกจากโรงพยาบาลจึงไปหาพระรอดตายเพราะบุญทั้งที่มันไม่เคยทำบุญโยมบางคนบอกเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาหลักกิโลเละเลยมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรตมาก็บอกยังไม่ถึงคราวถ้าถึงคราวก็ตายเท่านั้นบุญให้มาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาหล่อบางคนก็เกิดมาขี้เรยอย่างตมาขี้เรยขี้เรยระดับ HD ชัดเจนแต่ชีวิตตมาก็ไปเจอคนไปจบสอพอเยอะบอกหลวงตาเห็นไอซีดีแก่ๆไม่แก่ธรรมดานะมันเล่นนะแก่ๆเพราะเห็นตัวจริงยังหนุ่มอยู่เลยตมาก็บอกก็ยังหนุ่มอยู่เพราะไม่เคยแต่งงานสองที่เห็นไอวีซีดีนั้นอายุ40กว่าตอนนี้50กว่ามันจะเป็นหนุ่มกว่าเดิมได้ยังไงพวกนี้ไปจบสอพลอบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขี้เหร่บางคนเกิดมาสวยโง่จนบางคนเกิดมาสวยฉลาดรวยบางคนเกิดมาขี้เหร่ฉลาดรวยบางคนเกิดมาขี้เหร่จนแต่เสือกโง่อีกผู้ชายเหมือนกันบางคนเกิดมาหล่อเนี่ยพระครูนี่หล่อถ้าผมหล่อขนาดนี้ผมไ
หมดอยู่นี้หรอกสึกไปใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์บางคนเกิดมาหล่อรวยฉลาดบางคนเกิดมาหล่อโง่จนบางคนเกิดมาขี้เหร่ฉลาดจนอันนี้ตมาเต็มๆขี้เหร่ฉลาดพอได้บ้างแต่จนจนไม่มีแม้แต่กางเกงในนุ่งนั่งสูงๆเวลายกขาต้องระมัดระวังเดี๋ยวโยมจะจ้องเอาไปแทงหวย100นี่ก็ใกล้จะมาแล้วมั้งเช้าตุ๊ดเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้ามาแล้วมั้ง37ไปแล้วครับ37นี่โอ้ถ้า37ที่วัดตมารับเต็มๆเขาไปทำหวยกับวัดตมานี่เขาได้7337คุยกันสนั่นหวั่นไหวเมื่อเช้านี่จริงแต่ตมาไม่เคยซื้อกับเขาเต็มๆเหมือนกันบางคนเกิดมาไม่ต้องทำงานอะไรก็รวยพ่อแม่มีเอาไว้ให้บางคนพยายามแล้วจึงจะรวยบางคนพยายามแล้วทั้งชีวิตก็ไม่รวยยามมีก็อิจฉายามจนก็ย่ำยียามมีก็อิจฉาบางคนมุมานะสองคนผัวเมียทำงานหวานอมขมกลืนอดเปรี้ยวกินหวานพอเก็บเงินได้ประสบปัญหาโควิดกลับมาบ้านซื้อรถสร้างบ้านเขาก็นินทาว่าขายยาอันนี้มันต้องขายยาไม่งั้นคงไม่มีเงินมาสร้างบ้านคนเราจ้องจะจับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวไว้ว่ามาดีเพราะมีบุญอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีทุนมาดีเพราะมีบุญแต่บุญให้มาไม่เท่ากันบางคนก็เสียงดีบางคนก็เสียงไม่ดีบางรูปประเทศแหล่เสียงเพราะทำไมพระเดี๋ยวนี้เทศแล้วต้องแหล่โยมรู้สาเหตุไหมโยมชีวานน่าจะเปลี่ยนใหม่นะกำลังบ้านชีวาดมันจะได้เมาทั้งหมู่บ้านชีวาดเทศเลยชีวันบางรูปเสียงเพราะท่านก็แลไปโยมก็ชอบใจบางรูปเสียงไม่ให้แต่ใจมันรักสาเหตุที่พระแลส่วนมากหลักๆมาจากกันเทศน้อยกันเทศน้อยก็เลยต้องแลเพื่อจะได้รางวัลบ้างได้รางวัลนั่นแหละให้โชเฟอร์อย่างสมาแลไม่เป็นหมดสิทธิ์เท่าไรก็แค่นั้นแหละโต๊ดๆอย่างนั้นไม่มีเต็งหรอกมันก็แปลกใจโยมซื้อหวยยังรู้จักคูณถวายพระไม่เคยคิดจะคูณบ้างเลยคูณบ้างถ้าบ้านไหนแหลแล้วไม่ได้รับรางวัลโยมไม่มีรางวัลถวายโอ้ยโพสเต็มเฟซบุ๊กเต็มเลยเลิกมาอีกแล้วหมู่บ้านนี้ตรณีทีเหนียวรู้เลยและโยมก็ชอบเวลาพระแหล่ชื่นชมยินดีแม่ใหญ่นั้นแม่ใหญ่นี่โอ้ยหญิงแท้ๆนายแต่แถวบ้านอาตมาเนี่ยถ้าเห็นคนหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าบวมแขนขาถลอกอันนั้นแน่นอนเลยเราชนะได้เงินจากเราชนะกินเหล้าเมาขี่มอไซค์ล้มนะแตกหมดเราชนะมาถามเองเป็นอะไรมาถึงหน้าบวมเราชนะแต่พระน่ะแพ้ไม่เคยได้กับเขาพระแลโยมก็ชอบยิ่งเล่นลูกคอด้วยโยมนี่อุ้ยถึงใจพระเดชพระคุณท่านเวลาพระแลเวลาลืมเนื้อนี่พระจะเล่นเสียง
ยิ่งเล่นเสียงลูกคอถ้าโยมยิ่งชอบไปหารู้ไหมว่าพระกำลังลืมเนื้อถ้าแถวภาคกลางแถวโคราชเวลาลืมเนื้อเขาจะเล่นลูกคอพอจำได้ก็ไปต่อพระอีสานก็เล่นเสียงของวันมานีถ้าจำเนื้อแล้วโอ้ต่อไปเรื่อยๆพอได้เนื้อแล้วก็เข้าต่อโยมก็ชอบเสียงเพราะคนชอบคนพูดเพราะคนชอบมีคนเดียวที่พูดเพราะและโดนด่าทั้งประเทศพูดเพราะมากเลยนะโดนด่าทั้งประเทศนายจ้าผมห้ามด่ากันได้ไงผมห้ามธรรมชาติไม่ได้รดน้ำท่วมพากันสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ไงวัดยังท่วมเลยพากันสวดมนต์น้ำมาข้าวเสียหายก็พากันเลี้ยงปลาไปเลี้ยงที่ไหนปลาก็ไปหมดผมดูแลพี่น้องประชาชนให้ดูดีกันดีขึ้นนะจ๊ะโดนด่าเลยโดนด่าเลยนะจ๊ะธรรมดาพูดจ้าเนี่ยเพราะไอ้นายจ้าเหมือนกับไทยพี่มายพูดไปเหมือนเขาไปไหนไปตลาดไปทำไอไปซื้อมะเขียซื้อมะเขียมาทำอะไรมาแกงเนี่ยเนี่ยอะไรเนื้ออีเพียกอีเพียกเป็นไออีเพียกตกน้ำตายไปซื้อมะเขียทุกวันนี้อยู่พูดหรือไม่ทางเป็นตะลุกหนึ่งอยู่แล้วนี่เอายังนี่ยังตะลุกอยู่นี่ฟังภาษาพายพิมายบางทีก็งงมาดีเพราะมีบุญบุญจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้มากๆไม่ต้องแต่ทำน้อยๆทำบ่อยๆเปรียบเทียบเหมือนกับเราตำน้ำพริกเคยมีใครตำโป๊ะเดียวแล้วกินบ้างไม่มีตำเรื่อยๆเรื่อยจนเนื้อจนปลาจนพริกอะไรเข้ากันหมดถึงกินได้น้ำพริกตำบ่อยๆถึงจะได้น้ำพริกอร่อยบุญก็เหมือนกันทำบ่อยๆ อย่าขาดบางคนมีวัดแต่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดไม่เคยไปใส่บาตรอ้างโควิดฉันไม่ไปหรอกโควิดกลัวตายโควิดถามว่าคนไทยตายเพราะโควิดกี่คนไม่มีที่ตายเพราะอะไรมะเร็งเบาหวานความดันที่ตายทุกวันเนี่ยนะแล้วก็คนแก่มีคนหนึ่งตายไปคุยเสียหายบอกโควิดแน่นอนแล้วก็โควิดพอไปถามแก่อายุ98 98ไม่โควิดก็ตายถ้าอาตมาตายเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ตั้งใจไปแล้วหรอกจะไม่ตายบวชอยู่อย่างนี้แหละให้แม่ไม้เสียดายเล่นโอ้ยถูกใจอสมนะขวัญใจคนเดิมอสมทำบ่อยๆบางคนได้โอกาสโควิดไม่เคยใส่บาตรพระไม่เคยไปวัดพอจะไปวัดทีหนึ่งไม่ได้เอาบุญเอาบาปกลับตอนไปปิ่นโตสามชั้นไข่สองฟองข้าวหนึ่งชั้นขากลับเนื้อทอดน่องไก่เต็มมาสามชั้นเต็มๆมาจากไหนมาจากทำบุญบุญมาแบบหนักๆเพราะฉะนั้นนี่โยมทำบุญกับบาตรบ้างหนึ่งทำบุญหน้าบ้านสองทำบุญในบ้านสามทำบุญนอกบ้านทำบุญหน้าบ้านก็คือพระบิณฑบาต
คนไม่มีกับไม่กล้าใส่บาตรทำไมไม่คิดแบบบ้านนู้นเขาได้ข้าวบ้านนี้ได้น้ำพริกบ้านต่อไปก็ได้ผักบ้านต่อไปก็ได้แกงบางหมู่บ้านใสจนพระเอาไปไม่ไหวต้องเข็นรถเข็นเต่าพระเอาไปก็เอาไปทิ้งอีกนั่นแหละบางวัดก็หมาเยอะได้เหลือถึงหมาเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาจะเก็บภาษีหมากับแมวแล้วตัวละ150ไอ้ตัวละ450แต่มานี่70ตัวไม่รู้จะทำไงแมว70ตัวหลวงพ่อ3ตัวค่ะเรียกว่า3ตัวถวายลอตเตอรี่แมวทั้งหมาทั้งแมวนั่นแหละรู้จะทำยังไงเดี๋ยวนี้คนไทยขาดไปก็คือเสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตายเพราะมีแต่แม่บ้านพลาสติกสมัยก่อนเดินบิณฑบาตยังพอได้ยินเสียงตังน้ำพริกโป๊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 กเดี๋ยวนี้เงียบกริบลำบากใครลำบากพระวันไหนบิณฑบาตได้น้ำพริกก็น้ำพริก20ถุงได้แกงเขียวหวานก็แกงเขียวหวาน20ถุงวันไหนได้ผัดกะหล่ำปีก็20ถุงทำไมได้อย่างนั้นซื้อรถคันเดียวกันก็เลยไม่มีเสน่ห์ปลายจวักหน้าบ้านมีแต่ถุงพลาสติกแล้วก็บ่นว่ายากจนแต่ทำกับข้าวไม่เป็นที่จริงผู้หญิงเนี่ยนะก่อนจะแต่งงานเนี่ยหัดไปเรียนเป็นแม่ครัวก่อนก็ได้หัดเป็นแม่ครัวผัดยังไงแกงยังไงตำน้ำพริกยังไงจะได้อร่อยไม่เรียนอ่ะบางคนมีผัวอย่างหุงข้าวให้แม่ยายกินไม่เป็นเลยต้องแม่ยายปลุกให้มากินข้าวปลุกแล้วอารมณ์เสียอีกนะทำบุญหน้าบ้านรักสมทำบุญในบ้านพ่อแม่เคยซื้อเงาะซื้อทุเรียนราคาแพงให้แกกินไหมเคยซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ให้แกใส่ไหมเคยซื้อพัดลมใหญ่ๆแบบนี้ให้พ่อแม่บ้างไหมแพงพัดลมขนาดนี้ 3,500 แพงพัดลมเล็กๆตั้งๆ 7-800 แพง550แพงพอพ่อแม่ตายโรงเย็นคืนละพันไม่แพงเพราะฉะนั้นยายอยากนอนเย็นสบายก็เผาแต่จวงเดี๋ยวก็ต่อคิวกันตายได้นอนเย็นสบายตลอดที่ด้วยเหตุนี้เนี่ยเรามีแต่การใช้เงินใช้เงินใช้เงินจึงกลายเป็นว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจงามอยู่ที่ผีสมัยก่อนทำไมตะกรุดหลวงพ่อทำไมถึงขลังตะกรุดหลวงพ่อทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์ผ้ายันหลวงพ่อทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์เหรียญหลวงพ่อสมัยโบราณทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์สมัยเมื่อก่อนเวลามีคนตายยังไม่มีโรงเย็นเขารื้อฝาบ้านรื้อฝาบ้านมาคนเฒ่าผู้ชายมานั่งช่วยกันทำโรงมาช่วยกันทำโรงกว่าจะเสร็จก็3วันส่วนศพนี่ก็ตั้งอยู่หน้าพระตั้งเตียงไว้แล้วก็เอาผ้าขาวมาปิดไม่มีการฉีดยาพระมาฉันเช้ามาฉันหน้าศพนั่นแหละกลิ่นศพก็ออกมาเวลาสวดอริธรรมกลิ่นศพก็ออกมาบางทีมันติดจีวรเลยนี่ตอนตลาบวชมันติดจีวรพระฉันติดกับศพสวดติดกับศพพระเลยพิจารณาเป็นอสุภะคือความไม่งามของร่างกายจิตใจมั่นคงทำตะกรุดทำผ้ายันมาจึงศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้สั่งโรงพิมพ์เลย
ศพก็ไม่เห็นพระชันสบายเนี่ยอยู่โรงเย็นเนี่ยพระมานั่งชันสบายไม่เห็นศพงามอยู่ที่ผีเมื่อมีการตายปัจจุบันประดับประดาศพไม่ให้อุจจาตาประดับประดาสวยงามแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ข้างในคือคนตายคือศพถามว่าถ้าให้ศพไปเอาไปไหมไม่เอาไปดีอยู่ที่ละคนไทยทำบุญทุกวันประเมินค่าไม่ได้หลวงพ่อเขียวท่านบอกว่างบประมาณรัฐบาลแบ่งสรรปันส่วนพัฒนาประเทศแต่ละกระทรวงทบวงกรมรู้ได้แต่การทำบุญตักบาตรของญาติโยมชาวพุทธในประเทศไทยหลวงพ่อเขียวบอกว่าประเมินไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่วันหนึ่งทั่วประเทศไม่รู้กี่สิบล้านไม่รู้ถ้าเราทำบุญแล้วยังไม่ละมันก็จบอยากได้มากคนเฒ่าคนแก่อายุ70ยังซื้อหวยซื้อทำไมยายอยากรวยซื้อไปเท่าไหร่ล่ะ10บาท70แล้วอยากรวยเลยตายายอยากตายเถอะยังไงมันก็ไม่รอด70แล้วอยู่ไปก็เป็นภาระแก่สังคมแต่ถ้า70แล้วไม่หลงไม่ลืมเชิญอยู่ต่อไปถึง120บางคน50หลงลืมลูกคนโตเดินผ่านมาแม่กินข้าวยังหิวตั้งแต่เช้าลูกคนโตจัดให้กินล้างจานคว่ำยังไม่ทันแห้งคนที่สองมาแม่กินข้าวยังกูอดตั้งแต่เมื่อวานกินเสร็จคว่ำจานคนที่สามมาแม่กินข้าวยังใครจะมาสนใจคนแก่เนาะแบบนี้สมควรตายไม่รู้จะอยู่ทำไมกินทั้งวันลืมทั้งวันแล้วนิสัยคนแก่นี่ก็แปลกเวลาลูกไม่อยู่บ้านจับเสียมแตะหญ้าทั้งวันไม่รู้จะเจ็บจะปวดทั้งวันพอลูกลงจากรถแค่นั้นเองไอ้ปวดแล้วเอ้ยไม่รอก็กูตายแล้วตั้งนานใจมีเจ็บไปเจ็บอะไรตัวลูกหมานี่งงแท้คนแก่เด้อคนแก่บ้านฉันเราสู่กันฟังอย่าเครียดแถวนี้ไม่มีดอกบางคนทำบุญบอกอยากอายุยืนอายุยืนแล้วมีคุณค่าก็ยืนไปแต่ถ้าอายุยืนแล้วไม่เคยเข้าวัดกินแต่ลีโอกินแต่ช้างก็อย่ายืนเลยตื่นเช้ามาก็เย็นมาก็ตายไปเถอะไม่ต้องใจข้าช้าพนักกิจหรอกไอ้บางคนก็เหมือนกันพอเห็นพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลแค่นั้นเองมันไล่ประกันเลยอาวุโสโอเคก็สามแสนพ่อกระโสก็สามแสนไล่ก่อนเลยพอพ่อแม่ตายแย่งสมบัติกันแต่ตอนพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลทำไมไม่แย่งกันไปเฝ้าพิธีพ่อเขาโรงพยาบาลกูจองเนื้อ5วันนี่กูจองไปพ่อไข่คนเดียว5วันนี่ใครยังมาอยู่กับกูน่ะเอ้าพ่ออยู่โรงพยาบาลกูไม่บากบางคนนี่สืบสอบค้นหาว่าจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนพอรู้ว่าหมอก็บอกวันที่2ก็ออกได้วันที่1ก็รีบไปโอ้ยฉันไม่ค่อยว่างมากับเขาดอกไหนจะวัวไหนจะควายไหนจะลูกจะผัวนอนต่ออีก3คืน
ไม่ได้ไปให้หายไปเพื่อซ้ำเติมเวลาตายปั๊บก็แย่งกันไอ้ตอนเฝ้าไข้ไม่มีใครไปแย่งเหมือนสำนวนโบราณที่บอกแย่งชู้กันสวาดแย่งอำนาจกันใหญ่แต่เมรุไม่มีใครมาแย่งไม่ต้องจองคิวได้ไปแน่นอนเมนเผาศพละแก่แล้วเข้าวัดเข้าวาอย่าอยากได้มาก70 80แล้วยังไงก็หมดทางรวยแน่มีทางเดียวที่จะไปคือตายสั่งสมบุญบางคนขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไว้ใต้ฟูกไว้ใต้ฟูกพอใกล้จะตายก็นอนฝันเห็นผีสางนางไม้บ้างอยากจะไปทำบุญพูดจาก็ไม่ชัดเรียบรู้อยากไปทำบุญต้องแม่ไปที่อยากทำบุญไปหาสมบัติอะไรพูดไม่ได้เลยลูกบางคนนี่เกิดขึ้นพอรู้ว่าพ่อแม่จะสิ้นใจถอดสร้อยสองบาทอันนี้นะพ่อนะหนูให้สร้อยพ่ออู้พ่อใส่แล้วร้อยหรอพอสิ้นลมปึ๊ดถอดก่อนเขาเลยกลัวทองจะหายบางคนพ่อจะตายแล้วไม่ตายแล้ววิ่งไปกับที่พ่ออยากกินอะไรเด็กจะซื้อมาให้พ่อยว่ากินสมบัติอะไรได้ไอตอนมีชีวิตเดินได้ทำไมไม่ถามพ่ออยากกินอะไรอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวนี้คนโคราชไปบุรีรัมย์เติมน้ำมันไปกลับไปซื้อลูกชิ้น10บาทตามลาลิซ่าโอ้โหควายมันยังไม่ทำเลยเติมน้ำมันไปกลับ1,500ไปซื้อลูกชิ้น30บาทยืนกินอยากกินแบบลาลิซ่ามึงกินให้ตายมึงไม่สวยเท่ามันหรอกเพราะเรา50แล้วมันเพิ่ง18 19อยากสวยเหมือนลาลิซ่าไปกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์โอ้กรรมใครมีเมียแบบนี้เลิกได้ก็เลิกดูเก็บไว้จะเป็นภาระพระอยู่ที่ใจบางคนแม้ไม่ได้ไปวัดแต่จิตใจอยู่กับวัดเหมือนกับเขาเปรียบเทียบคนหาหอยกับคนไปวัดเออพรุ่งนี้เขาเทศมหาชาติไปวัดกันไหมเออไปหาหอยตื่นเช้ามาคนหนึ่งแต่งตัวจัดข้าวของไปวัดอีกคนหนึ่งก็เตรียมของไปงมหอยไอ้คนที่นั่งฟังพระเทศก็คิดอย่างเดียวสงสัยมันที่ได้หลายไปคนเดียวเต็มครุฑหรือว่าวันนี้ใครแย่งมันมันเอาไปดูยังงี้กูไม่มาวัดโอ้ไปหาหอยไอ้คนที่งมหอยคิดอย่างเดียวโอ้ตอนนี้เนาะพระเทศเรื่องอะไรเนาะอิจฉาเพื่อนเพื่อนได้ไปฟังเทศทำไมกูมาทำบาปอะไรนี่ทำไมกูไม่ไปฟังเทศกลายสองคนนี้ตายคนไปวัดตายไปเป็นหอยไอ้คนไปหาหอยไปเป็นนางฟ้าเนี่ยละอยู่ที่พระอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนี้มาดีเพราะมีบุญเรามีบุญเกิดมาแล้วทำบุญต่ออยู่ดีเพราะมีคุณคนไทยรู้จักบุญคุณกันแกงหมูไปแกงไก่มาเดี๋ยวนี้แกงหมูไปแกงไก่เงียบเมื่อก่อนรั้วบ้านคนไทยมีข่ามีตะไคร้ใบกระเพราเดี๋ยวนี้กำแพงคอนกรีตเมื่อก่อนมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วตามาเฝ้าบ้านเลยจะไปงานบวชงานแต่งญาติพี่น้องแถวเสริมสางเขาก็มานอนเฝ้าบ้านให้เดี๋ยวนี้มีรั้วมีกำแพงมันสูงขึ้นต่างคนต่างมีรถใช้ต่างคนต่างมีโทรศัพท์ใช้ไม่มีใครง้อใครลืมบุญคุณที่เคยไปมาหาสู่กัน
แต่จะลืมบุญคุณใครก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือบุคคลที่เราต้องไม่ลืมก็คือพ่อกับแม่พ่อให้กำเนิดแม่ให้ที่เกิดเวลาถามลูกว่าใครสำคัญแม่รักใครมากกว่ากันแม่ขอเงินใครได้ใช้แม่แล้วเงินแม่มาจากไหนขายข้าวใครเป็นคนแบกข้าวเข้ายุ้งพ่อบ้านใครบ้านแม่ใครเป็นคนมุงหลังคาพ่อใครเป็นคนขุดหลุมลงเสาพ่อพอสร้างบ้านเสร็จบ้านแม่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์อะไรกับเขาเลยในโลกนี้ไม่มีใครทำร้ายจิตใจผู้ชายเท่ากับผู้หญิงดีแล้วที่อาตมาบวชพ้นไม่งั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยทำไมถึงใส่ครับในโลกนี้ผู้หญิงถูกทุกเรื่องผู้ชายผิดทุกเรื่องเมียซื้อเสื้อเดือนละ5ตัวแจ๋วผัว3เดือนซื้อเสื้อตัวหนึ่งผิดผู้หญิงรองเท้า 7-8 คู่ผู้ชายคู่เดียวผิดผู้หญิงแต่งตัวไปงานศพสวยได้ไปงานบวชสวยได้ไปงานบวชงานแต่งตัวสวยได้หัวแต่งตัวหล่อมึงมีกิ๊กมึงมีกิ๊กใช่ไหมผิดหมดสารพัดเหมือนกับโทรศัพท์คุยกับคนอื่นนี่เพราะโดยเฉพาะอสมฮัลโหลบ้านนั้นมีโควิดไม่เอาทางนี้ไม่มีเด้ว่าจะขึ้นป้ายอยู่บ้านนี้ไม่มีโควิดเพราะโทรตามผัวรับอโลอยู่ไหนกี่โมงใช้อำนาจบาดใหญ่คมคูสารพัดทำไมไม่คิดถึงตอนรักกันใหม่ๆตัวเองนั่นหรอกคิดถึงนะพอแต่งงานเริ่มวางอำนาจเหมือนกับเขาขายไอ้กล้วยด่างคนไทยก็วิ่งซื้อกล้วยด่างไอ้คนหนึ่งไปวางราคาไว้ที่10ล้านแจ้งตำรวจจับก็แพงเกินเหตุมันเรื่องอะไรเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่มันเรื่องของเขาแล้วทำไมผู้หญิงคนหนึ่งไปสู่ขอเรียกสินสอด 500,000 ทอง5บาทต้องรับผิดชอบมันทั้งชีวิตทำไมไม่แจ้งตำรวจตั้งล่ะแต่งแล้วยังต้องรับผิดชอบมันทั้งชีวิตอีกนะทำไมไม่แจ้งตำรวจจับอ่ะเรียกเกินเหตุราวพุ่งยิ่งรุ่นอะไรก็แม่พ่อไม่มีอะไรถ้าจะได้ก็ตอนตายนี่แหละพ่อให้กำเนิดแม่ให้ที่เกิดบางคนโกรธพ่อโกรธแม่ไปกรุงเทพไม่คิดอยากจะกลับบ้านพ่อโควิดหนีตายมากินข้าวที่นี่พ่อพูดอะไรไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้คุณพ่อแม่เขาบอกว่าพ่อมีบุญคุณมากกว่าแม่คุณแม่12พ่อ21ว่าไปทั่วนี่หรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันขึ้นอยู่กับพ่อแม่คนคนนั้นว่าใครจะมีบุญคุณมากกว่ากันถ้าคลอดเสร็จปั๊บแม่หนีไปหาผัวฝรั่งพ่อเลี้ยงคนเดียวบุญคุณพ่อมากกว่าคลอดเด็กหลอกคลอดลูกเสร็จผัวเป็นอีกิ๊กใหม่แม่เลี้ยงคนเดียวแม่มีบุญคุณมากกว่าแต่คลอดมาแล้วด้วยการเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่เติบโตก็บุญคุณเท่ากัน
บางคนก็บอกเนี่ยเป็นผู้ชายโชคดีนะได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็อย่าไปพึ่งเชื่อขนาดนั้นว่าบวชแล้วจะทดแทนได้มันก็ไม่แน่ลูกผู้ชายเคยซักผ้าถุงให้แม่ไหมล่ะก็มีแต่ผู้หญิงอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนเลี้ยงพ่อแม่หนึ่งเลี้ยงทางกายสองเลี้ยงทางใจทางกายซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆให้ใส่ปีละชุดก็อย่างดีบางคนซื้อผ้าไหมมาปักแม่สวยไหมซื้อโรงมาพ่อสวยไหมสวยพับไว้ในตู้พ่อนี่ซื้อเสื้อซาฟารีมาสวยไหมพ่อสวยพับเก็บไว้ในตู้ถ้วยโถโอจานสวยๆเก็บไว้ในตู้ไปกรุงเทพมันก็ยังเอากุญแจตู้ไปด้วยพอโทรไปบอกว่าพ่อแม่ตายรีบมาเปิดตู้แล้วเอามาตั้งโชว์หน้าศพมีประโยชน์ไหมไม่มีทางกายอาหารอร่อยเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าปูที่นอนพัดลมเย็นสบายพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ร้อนถ้าลูกยังไม่เย็นพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์อิ่มท้องถ้าลูกยังไม่อิ่มถ้าลูกอิ่มพ่อแม่ก็จะอิ่มท้องถ้าหากว่าร้อนลูกได้พัดลมพ่อกับแม่ยอมร้อนหลายคนนักที่จะเข้าใจบางทีพ่อแม่พูดนิดพูดหน่อยโกรธรำคาญบางทีเด็กมันไปวัดเราก็ถามทำไมเป็นอะไรบอกพ่อแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นตมาก็บอกแล้ววัยรุ่นอย่างมึงเคยเข้าใจพ่อแม่ไหมใจเขาใจเราแต่แถวโคราชไม่รู้เหมือนบ้านตมาหรือเปล่ามีงานศพมีสนุกสนานช่วย100บาทก็ถือเลขไป100เขาให้แกง1ถุง200ก็2ถุง ถ้า300ได้เบียร์ด้วย1ขวดเท่านั้นไม่พอ2ทุ่มย้อนกลับมาใหม่ขโมยเนื้อเป็นกิโลกิโลขโมยเนื้ออีกมีงานศพอุ้ยสนุกสนานมากเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันเวลาประกาศเรื่องโควิดก็จะไปข่มขู่นักร้องตายคนหนึ่งพากันเสียใจทั้งประเทศคนบ้านเรากลับจากทำงานปิดหมู่บ้านมาให้เขากลัวโควิดประกาศดุเดือดทำไมไม่นึกถึงตอนขอกฐินพระป่าเขาบ้านผู้ใหญ่ลูกหลานเอ้ยอยู่กรุงเทพบ้านเราไม่มีกฐินมาช่วยกันเด้อคนละร้อย200พูดเพราะขนาดได้เวลาขอกฐินพระป่าเขาพอรู้ว่าโควิดกระดินตะโคกเอ้าตะโคกเอาอย่าทำเลี้ยงทางกายเลี้ยงทางใจถ้าอยากให้พ่อแม่อายุยืนก็พูดเพราะถ้าอยากให้พ่อแม่ตายก็ครอบ 2-3 วันแค่นั้นแหละเดี๋ยวไม่ได้ไปอนามัยหรอกเป็นอะไรยายนอนไม่หลับเป็นอะไรถึงนอนไม่หลับไม่อยากจะพูดอย่างไรดูลูกจะครอบมาพูดอะไรไม่ได้ความลับของลูกพ่อแม่ปิดบังได้แต่ความลับของพ่อแม่ลูกเปิดเผยแตกต่างกันเลี้ยงทางใจพูดเพราะแม่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้72โอ้ยนึกว่า58แกก็ดีใจไป
พ่ออายุเท่าไหร่นี่70โอ้ยนึกว่า60แกก็มีกำลังใจสมัยก่อนบ้าน2ชั้นอย่างนี้พ่อแม่นั่งอยู่ข้างล่างลูกไม่กล้าขึ้นไปข้างบนเพราะจะเป็นการเดินข้ามหัวพ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่อยู่ข้างล่างมันกวาดตั้งแต่ข้างบนดินไหลรินมาตามทางพ่อแม่นอนอยู่ลูกไม่กล้านอนที่ใต้นอนที่ใต้โคราชทิศที่หัวนอนกับทิศประดินคนอื่นเรียกทิศใต้กับทิศเหนือคนโคราชทิศหัวนอนกับทิศประดินเรียกผิดคำพูดมาก็งงเหมือนกันว่าทิศประดินอะไรเนาะทิศประดินนี่ที่หัวนอนเรียกให้มันถูกกับเขาเบิ้งทิศประดินไหมถ้าแปลเป็นเขมรมันถึงจะชัดเจนพ่อแม่นอนกลางวันลูกจะไม่กล้าพูดเสียงดังพ่อแม่นอนกลางวันลูกเกรงใจไม่กล้าเดินบนบ้านแสดงว่าพ่อแม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้พ่อแม่นอนเดินกระทืบเท้าตุ่มตุ่มตุ่มขี้ขาดผิดกันไปดีเพราะมีทุนถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไปสู่สถานที่ดีเหมือนโยมบางคนอธิษฐานสาธุขอไปเกิดเป็นเทวดาบางคนบอกอยากไปเป็นนางฟ้าโยมคิดดูให้ดีนะบ้านเรามีเมียสองคนตากันเล็กไอ้นี่เจ้าชู้ประตูดินไม่รู้จะพอแต่อยากเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าเทวดาหนึ่งตนมีเมีย500นางคิดก็อยากเป็นเทวดาสัก5วันเทวดาหนึ่งตนเนี่ยมีเมียนางฟ้าธิดานี่500นางแล้วทำไมคนยังกราบไหว้เทวดาล่ะนี่ถ้าสมมติว่าเรามีผัว5คนนี่สบายนะมีผัวคนเดียวโอ้สมมติว่ามีผัว5คนทำงานวันละ350ตกไปวันเท่าไหร่ผู้ชายมีเมีย10คนตื่นเช้ามาเมียไปทำงาน10คนวันละ350 10คนกับ3,500หักค่ากับข้าวไป1,500ก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบหาเพิ่มอย่าอยู่ระเกะระกะแบบพระไม่มีอะไรกับเขาเมื่อเรามีทุนดีแล้วย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีเรียกว่าสุคติมีสวรรค์เป็นที่ตั้งถ้าคนที่เจริญสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานประจำมันจะเลยจากเทวดาไปอีกเลยจากเทวดาไปเป็นอะไรโยมไปเป็นอินเป็นพรหมเป็นยักษ์เขาเรียกว่าอินพรหมยมยักษ์ยักษ์จริงๆแล้วคนที่เกิดเป็นยักษ์ได้ไม่ใช่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนรูปปั้นพวกไปต่างวัดมันไม่ใช่บางคนโยมทำดีมาตลอดไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบางคนยังไม่ได้พอไปเป็นพระอินทร์เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์บางคนบุญยังไม่ถึงไปเกิดเป็นพรหมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บางคนไปเกิดเป็นยักษ์บำเพ็ญสัพพังเพ็ญเพียรบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่หลักธรรมในทางพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้คนไทยแปลกไม่กราบพระพุทธรูปกราบพญานาคคนพิมายคนไหนที่ไปกราบพญานาคคำชะโนดโง่ที่สุดโง่วงเล็บโง่จุดๆโง่เพราะอะไรเ
พญานาคคำชะโนดเพิ่งสร้าง 2-3 ปีพญานาคปราสาทหินพิมาย 1,200 ปีไปดูสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 1,200 ปีไปกราบพญานาคเก่าแก่กว่าไม่ต้องเป็นบ้าอะไรไปกราบปูนเพิ่งสร้างใหม่แต่จะกราบคำชะโนดหรือกราบปราสาทหินพิมายไม่ว่าแต่พญานาคที่น่ากลัวคือชนิดขวดพญานาคชนิดขวดกินเกิน2ขวดมีโอกาสตายได้แถวนี้ก็มีขายไหมพญานาคเอาไปเทศเทียมเพื่อธาตุตูมเย็นขนาดนี้เลยขอให้เทศ6โมงเย็นก็เข้าไปวัดไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไม่มีพระพระไปไหนหมดโอ้นี่ห้องน้ำลูกนี่จะขี้ทุกแก่นึกในใจทำไมพระวัดนี้ขี้เกียจแท้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาโอ้หลวงตามาถึงงานยังออกมาถึงสักทุ่มแล้วพระไปไหนหมดผู้ช่วยหืมที่เหลือบอกเป็นอีหยังย่านาคีย่านาคีคุณบอกย่านาคเย็นไหนคอยกินมือหนึ่งช้อนจะล้มพ่อก็นี่สี่แพ็คสี่องค์คิดเป็นเท่าไรเมาได้ที่ขับรถไปท่องจองไปหาซื้อของหากลับมาอีกสุดแพ็คที่ใส่หลายแพ็คเลยตามดาบสิบโลตายหมดทั้งสี่รูปที่ระลึกพญานาคพระแถวนี้กินพญานาคไม่จัดนี่หน้าโวมๆก็ทรงๆไข่แล้วเนี่ยเออมาเราอยากรู้พญานาครสชาติยังไงเด็กไปซื้อมาแล้วก็เทใส่ขวดแล้วก็ลิ้นแตะโอ้มัน28ดีกรีชัดๆเลยไม่กล้าลองจะกินน้อยๆกินเป็นยากินมากตายเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผัวตายทำประกันไว้เยอะๆให้มันกินพญานาคลงทุนเต็มที่หมดไป 10,000 บาทประกันได้ 300,000 คุ้มวิธีฆ่าผัวง่ายๆแบบไม่มีพิรุธเช้ามาพญานาคเย็นมาพญานาคกินได้หลายพอไอ้นายประกัน 300,000 เอาไว้สบายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตมาเหนื่อยจริงๆกับการเดินทางเพราะว่ามันหลงไปหลงมาแล้วมาเจอน้ำท่วมไอ้เด็กที่มาเล่นน้ำท่วมตรงนี้ผู้หญิงคนหนึ่งมันยกมือไหว้ไอ้ผู้ชายสองคนมันเอาตีนขึ้นวายจะมาสองคนจับจีบลูกใครหรอกมันเล่นน้ำสี่ห้าคนผู้หญิงคนหนึ่งมามันเห็นต้องยกมือวายสองคนยกตีนเลยบอกว่าไอ้นี่ได้บุญหลายขอบคุณท่านเจ้าภาพคุณแม่แสงไหนนั่งกันไหนคุณแม่แสงโอ้ยแสงสว่างเนาะบนหัวเนี่ยสีขาวแล้วนี่คิดยังไงไปโยมผมขาวงามงามไหมคุณเกียงคุณสมจิตนี่ก็เป็นลูกเขยลูกสะใภ้คุณจวนคุณสมชายคุณจอกคุณนบคุณใจคุณสามคุณเกศรสารวัตรกำนันประสงค์คุณสมทองกระโทกนี่เป็นลูกหลานก็ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ลูกหลานทำแล้วอุทิศแล้วจงส่งผลไปถึงคุณพ่อจวงทองกระโทกให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมให้กำลังใจเจ้าภาพในโอกาสวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูมิพ้นลาภยศเสริญดังได้ชี้แจงแสดงมาสมควรแก่การเวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้